ข้าขอบรรดาทุกท่านรับฟังคำแนะนำในการเจริญพุทธกรรมฐานอันดับแรกก็ขอพูดเบื้องต้นก่อนเพราะกรรมฐานจริงๆก็สำคัญที่เบื้องต้นเอาไว้ว่าญาติโยมที่ฟังไม่ต้องพนมมือนิยมให้หนูมือลงลุกเดี๋ยวจะเมื่อยมือมันนานการเจริญพุทธกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันดับแรกก็เพื่อทรงสติสัมปชัญญะที่เราเรียกว่าสมถภาวนาสมถภาวนานี้ปฏิบัติเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พอตอนถึงวิปัสสนาภาวนาก็ต้องการให้มีปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงทั้งหมดที่พระเจ้าพุทธเจ้าทรงสอนก็ต้องการให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์คำว่าทุกข์หมายความทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ก็มีจุดเดียวคือนิพพานจะได้การปฏิบัติกรรมฐานของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหรือการบำเพ็ญกุศลก็ตามทุกอย่างเป็นการทำไปเพื่อสู่นิพพานอย่างที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนถวายสังฆทานการถวายสังฆทานจัดว่าเป็นทานใหญ่ในบรรดาทานทั้งหมดทั้งนี้เว้นไว้แต่วิหารทานอย่างเดียวที่มีความยิ่งใหญ่กว่าสังฆทานตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการถวายทานแด่พระอรหันต์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งดังนั้นการถวายสังฆทานของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ถือว่าเป็นยอดของทานทั้งหมดในการถวายสังฆทานก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดโลภะความโลภก็การจะปฏิพันธ์นั้นต้องตัดกิเลสรากเหง้ากิเลส3อย่างได้คือ1โลภะความโลภ2โทสะความโกรธ3โมหะความหลงวันนี้จิตเบื้องต้นบรรดาท่านพุทธบริษัทบริษัททำแล้วคือถวายทานเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งการตัดความโลภเป็นการตัดสติระน้อยในการต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ตั้งใจรักษาสมาทานศีลศีลนี่เป็นปัจจัยตัดโทสะความโกรธเพราะคนที่จะมีศีลได้ต้องมีคุณธรรม2อย่างเป็นกรณีพิเศษคือ1เมตตาความรักสมกรุณาความสงสารถ้าขาดเมตตาความรักขาดกรุณาความสงสารศีลไม่มีฉะนั้นคนที่จะทรงศีลได้เพราะมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่เป็นธรรมะที่ตัดโทสะความโกรธโดยตรงต่อไปการเจริญภาวนาก็เป็นการตัดโมหะความหลงอันนี้ขอพูดเท่านี้ ตอนนี้เวลาเจริญกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนที่จะเจริญกรรมฐานในการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อหวังผลจริงๆต้องการให้ได้ดีจริงๆเขาทำกันอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในอุทุมปฏิการสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม11ท่านบอกว่าดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงทำความรู้สึกของตัวเองว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งโลกเราจะเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีกับคนและสัตว์ทั้งโลกในบริการที่สองถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขถ้าเกินวิสัยแล้วก็เฉยไว้ก่อนรายการที่3เราจะไม่อิจฉาที่เสียใครเห็นใครได้ดีพลอยยินดีด้วยแล้วก็รายการที่4อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือกับเพื่อนของเราก็ตามทีถ้าสิ่งนั้นเกินวิสัยที่เราจะทำได้จะต้องกำจัดได้เราถ้ามันเกินวิสัยเราจะวางเฉยท่านบอกว่าให้ทุกคนสร้างอารมณ์แบบนี้ก่อนอย่าลืมว่าก่อนภาวนา
ก่อนทำอะไรทั้งหมดกำหนดใจคิดว่าเวลานี้เราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเราจะไม่เป็นศัตรูของใครเราจะคิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งโลกเป็นมิตรที่ดีของเราเราจะเป็นมิตรของเขาเขาอาจจะมีความเข้าใจต่างกับเราก็ช่างเขาแต่เราไม่เป็นศัตรูกับเขาถ้าทำใจอย่างนี้ค่อยๆฝึกใจจิตใจจะเยือกเย็นเมื่อจิตใจเยือกเย็นแล้วต่อไปศีลก็บริสุทธิ์ต่อไปเบื้องหน้าก็ตั้งใจชำระศีลว่าปกติเรารักษาศีลอะไรถ้าเรารักษาศีล5ก็คิดถึงศีล5ว่าเราบกพร่องในศีล5ข้อไหนบ้างถ้าข้อไหนที่เคยบกพร่องเราจะระมัดระวังไม่ให้บกพร่องหรือว่าถ้าเรารักษาศีล8ก็ชำระศีล8เมื่อรักษากบฏ10ก็จะรักษากบฏ10ดูว่าศีลที่เรารักษาเรารักษาอะไรจะให้บกพร่องให้ทรงตัวเพราะว่าถ้าเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นศีลจะทรงตัวเมื่อศีลทรงตัวศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์จิตก็เยือกเย็นมีความเยือกเย็นเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นเมื่อจิตมีความเยือกเย็นสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาก็เกิดเองคำว่าปัญญาตัวนี้หมายถึงปัญญาเป็นเครื่องตัดกิเลสในเมื่อเราใคร่ควรในด้านเมตตากรุณาทั้งสองด้วยการกับศีลครบถ้วนเห็นว่าทุกอย่างครบถ้วนดีแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงตรัสว่าต่อไปก็ให้นึกถึงนิวรณ์5ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาความรักก็ดีกรุณาความสงสารก็ดีและศีลก็ตามอย่างนี้ต้องรักษากันตลอดวันแต่มาถึงจุดของนิวรณ์5ประการนี้ให้ระงับเฉพาะชั่วคราวคือว่าในเวลาที่เราเจริญกรรมฐานหรือเวลาที่เราต้องการใช้ฌานสมาบัติหรือต้องการใช้ทิฏฐิญาณเพื่อรู้เวลานี้ต้องระงับนิวรณ์คือเวลาจบไปก็ท่านบอกให้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ก่อนหน้านี้ต้องคิดถึงนิวรณ์5ประการก่อนเพราะว่านิวรณ์5ประการนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนั่นจะหมายความว่าถ้านิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญา จะเรียกว่าการเจริญกรรมฐานต้องมีครบ3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าถ้าไร้ปัญญาแค่อย่างเดียวสมาธิก็ไม่เกิดในเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญามันก็ไม่เกิดนิวรณ์5ประการที่เราควรจะระงับเวลาที่เจริญภาวนาก็คือ 1. ความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศรายการใน2อารมณ์ไม่พอใจรายการที่3ความง่วงรายการที่4อารมณ์พุ่งสร้างเกินไปรายการที่5สงสัยในผลของการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวันนี้ถ้าปฏิบัติมโนยิทธิคือวิชา3เรื่องปัญญานี่สำคัญตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยกรวมความว่าทั้ง5อย่างนี้เวลาที่เราภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามจะไม่เอาจิตเข้าไปยุ่งกับมันเลย ก็ทำใจลืมในโซ่คราวเฉพาะเวลาที่เจริญกรรมฐานเพราะว่านิวรณ์5ประการนี้ตัดจริงๆไม่ขาดจะตัดขาดจริงๆได้2ตัวข้อต้นต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีถ้ายังไม่ถึงอนาคามี2ตัวต้นก็ยังไม่ขาดจะตัดขาดได้ทั้ง5ตัวต่อเมื่อเป็นพระอรหัตผลฉะนั้นเป็นว่าเบื้องต้นเราตัดนิวรณ์ไม่ได้ก็ขอระงับช่วงเวลาหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นแล้วก็พิจารณากรรมฐานตามกองแต่สำหรับวันนี้จะงดเรื่องกสิณทุกวันก่อนหน้าการแนะนำการเจริญมโนยิทธิจะแนะนำเรื่องกสิณวันนี้งดชั่วคราวเพราะเป็นหนึ่งวันเพราะญาติโยมมามากด้วยกันบางทีก็บางท่านก็สนใจบางท่านก็ไม่สนใจอันนี้เป็นการแนะนำในความรู้ให้เต็มกับให้มีความรู้เต็มวันนี้ก็จะขอแนะนำในการปฏิบัติมโนยิทธิและผลของมโนยิทธิเลย
คำว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจทั้งนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่ากรรมฐานที่เจริญกันจริงๆนั้นถ้าหากตำเกณฑ์ของกองใหญ่จริงๆมี40กองใน40กองนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะปฏิบัติกองใดกองหนึ่งก็ได้ทุกกองมีกำลังถึงพระอรหันต์หมดปนิพานได้หมดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ทั้ง40กองเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกันคือมีกำลังใจคนไม่เท่ากันบางคนบันเทมันบำเพ็ญบารมีมามากบางคนบำเพ็ญบารมีมาน้อย ตอนนี้กำลังใจที่ทรงตัวอยู่ท่านจัดเป็นจริตได้6จริตคือมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตคำว่าจริตก็คืออารมณ์ของใจจริตทั้ง6นี้ความจริงมีด้วยกันทุกคนทุกคนมีครบ6อย่างแต่ว่าจริตอย่างไหนมีกำลังกล้าและเรี่ยวแรงมากถ้าอย่างไหนแรงมากก็ต้องตัดกำลังกล้ากำลังกล้าจริตตรงนั้นก่อนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตัดกรรมฐานไว้ถึง40กองแต่ว่าเป็นกรรมฐานเฉพาะจริตที่จริงๆ30กองเป็นกรรมฐานกลางจริตไหนก็ปฏิบัติได้ใน10กองในจำนวนกรรมฐาน40กองนี่ท่านแยกเป็นหมวดไม่เป็น4หมวดคือหมวดที่1เรียกว่าสุขวิปัสสโกหมวดนี้ตามที่ทั่วๆไปปฏิบัติกันแล้วหมวดนี้มีสมาธิได้มีฌานสมาบัติได้แล้วก็เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระโสดาบันทาคาอรหันต์ได้เหมือนกันแต่ไม่มีความเป็นทิพย์ของจิตไม่เห็นผีไม่เห็นนรกสวรรค์หมวดที่2เรียกว่าเตวิโชคือวิชา3หมวดนี้อันดับแรกต้องฝึกทิฏฐิญาณก่อนเมื่อได้ทิฏฐิญาณเห็นผีนรกเห็นสวรรค์แล้วเห็นอะไรก็ได้ตามใจชอบต่อไปก็ฝึกระลึกชาติเมื่อฝึกระลึกชาติได้แล้วต่อไปก็ฝึกความเป็นพระโสดาสีทาคานาคาอรหันต์เมื่อได้เป็นพระอริยเจ้าจะเป็นพระโสดาบันขึ้นไปท่านเรียกพระวิชา3หมวดที่3เรียกว่าชละพิญโยคือปัญญา6หมวดนี้มีความเป็นทิพย์ด้วยสามารถเคลื่อนไปในภพต่างๆได้ด้วยอย่างที่บรรดาญาโยมจะปฏิบัติวันนี้เป็นหมวดที่3ได้ชละพิญโยในหมวดข้อปัญญาและหมวดที่4เรียกไปสมิทายานหมวดนี้มีความฉลาดมากฉะนั้นการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ปฏิบัติกันมาจึงมีผลไม่เสมอกันแต่ว่าชื่อว่าขึ้นชื่อว่าคุณสมบัติทุกหมวดมีฌานสมาบัติได้แล้วก็เป็นพระอริยเจ้าได้ปรินิพพานได้เหมือนกันหมดตอนนี้ก็เวลาก็เหลือก็ชั้นก็มาก็ขอแนะนำวิธีปฏิบัติสำหรับมโนยิทธิคำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจอย่าลืมว่าเป็นหมวดของอภิญญาถ้าญาติโยมที่ปฏิบัติมาในด้านสุขาวิสโกก็จะแตกต่างกันไปหมวดนี้อันดับแรกทุกคนจะต้องทำทิพยจักขุญาณให้เกิดก่อนทีนี้ในสมัยก่อนในสมัยอาตมาฝึกมาในตอนต้นเมื่อก่อนนี้ไม่มีครูฝึกให้ทุกคนและพระทุกองค์จะต้องนั่งใช้หนังสือวิสุทธิมรรคเอาหนังสือวิสุทธิมรรคมาดูแล้วก็ปฏิบัติตามหนังสือผิดมั่งถูกมั่งถูกมั่งผิดมั่งก็ต้องใช้เวลากันมากบางองค์อย่างเร็วกว่าจะได้ก็ใช้เวลาถึง10ปีบางท่านก็ต้องใช้เวลาถึง20ปีบางราย30ปีเสียตายไปเลยไม่ได้แต่ว่าเวลานี้มันแนะนำกันเพื่อความเข้าใจก็รู้สึกวันสองวันก็ได้กันนั่นอยู่ที่ความเข้าใจตัวเดียวความเข้าใจอันดับแรกของการปฏิบัติได้ปัญญาหรือวิชาสามก็คือทิพย์จักขุญาณถ้าเข้าใจตัวนี้เสร็จแล้วอะไรก็ได้หมดแต่นี่สมัยก่อนคำว่าทิพย์จักขุญาณมีความเข้าใจว่าลูกตาเป็นทิพย์อันนี้มันผิดเพราะคนจะมีลูกตาเป็นทิพย์ไม่ได้เพราะคนมีร่างกายเป็นเนื้อจะมีลูกตาเป็นทิพย์มันต้องมีกายเป็นทิพย์อย่างเทวดาหรือนางฟ้าหรือผม
อย่างมนุษย์ทั้งหมดนี่ไม่มีลูกตาเป็นทิพย์แม้แต่พุทธเจ้าเองก็ทรงมีทิพยญาณไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์เหมือนกันเราจะมีได้แต่เฉพาะทิพยคุณญาณขอแปลธรรมญาณคำว่าญาณนี่แปลว่ารู้ไม่ได้แปลว่าเห็นจำให้ดีนะถ้าแปลเต็มศัพท์ก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์คือทำใจให้เป็นทิพย์นั่นเองทุกอย่างอาศัยใจความรู้สึกของใจแต่ความรู้สึกของใจนี่จะมีผลไม่เสมอกันตามกำลังใจของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถ้าญาติโยมคนไหนมีกำลังใจสะอาดน้อยจิตเวลาปฏิบัติจริงๆจิตสะอาดจากกิเลสน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจบอกว่าเป็นอย่างนั้นบอกว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าจิตจะไม่เห็นภาพนี่จะสะอาดน้อยไปบางท่านมีจิตสะอาดปานกลางเมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นจิตจะเห็นภาพแต่ก็ไม่ชัดเจนบางท่านมีจิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากมันอาจจะเห็นชัดกว่าที่เรานั่งเห็นนั่งเห็นอยู่นี่ตอนนี้อันดับแรกของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทให้เข้าใจคำอธิปุญญาตามนี้ให้ถือว่าถือความรู้สึกของอารมณ์แรกเป็นสำคัญถ้าครูเขาถามเขาสอบให้ถือความรู้สึกแรกถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นยังไงตอบตามนั้นทันทีอย่างนี้ไม่ผิดแล้วต่อไปถ้าทำยังคล่องสภาวะจะแจ่มใสต่อไปการเห็นภาพจะชัดเจนแจ่มใสเองถ้าฝึกได้คล่องตัวแต่นี้มาว่ากันถึงผลที่เราฝึกมโนยิทธินี่มีฤทธิ์ทางใจมีผลอะไรบ้างในเมื่อเรามีกำลังใจเป็นทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะรู้ได้ทางกำลังใจอย่างที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเมื่อกี้นี้ถวายสังฆทานกันมากในเมื่อท่านถวายสังฆทานแล้วท่านก็อยากจะทราบว่าผลในการถวายสังฆทานมีผลถึงไหนเราก็ติดตามผลว่าผลก็ทานที่เราให้แล้วนี่ถ้าเราตายจากชาตินี้ไปผลจะไปคอยเราที่ไหนความจริงไอ้ผลนั้นมันคอยอยู่แล้วถวายปุ๊บมันก็ปรากฏปั๊บเลยถ้าสมมติว่าจะเกิดในสวรรค์เกิดเป็นสวรรค์ชั้นไหนมีสภาวะเขาวิมานเป็นยังไงวิมานไม่เกิดแล้วพอถวายตัดสินใจถวายก็เกิดทันทีวิมานอยู่ชั้นไหนรูปร่างวิมานเป็นยังไงจะมีนางฟ้าเป็นบริวารเท่าไหร่อันนี้ไม่เกิดแล้วเราจะเห็นได้ทันทีหรือว่าการที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทบำเพ็ญกุศลมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันผลทั้งหมดที่เราทำนี้นั้นจะส่งผลไปที่ไหนเราจะสามารถพิสูจน์ด้วยความไปทิพย์ได้ทันทีอันนี้เองเรื่องความทิพย์กุญาณเราสามารถรู้ได้ในเมื่อได้ทิพย์กุญาณแล้วต่อไปถ้ามีการคล่องตัวก็จะได้ญาณต่อไปเป็นญาณที่สองคือจุตูปปาติญาณจุตูปปาติญาณนี่จะแปลรู้การเกิดและการตายของสัตว์นั่นก็หมายความถ้าเราเห็นคนเราเห็นสัตว์เราอยากจะทราบว่าคนและสัตว์ผู้นี้ก่อนเกิดมาจากไหนมาจากนรกหรือมาจากเปรตมาจากสุรกายมาจากสัตว์ดิบฉันมาจากคนมาจากนางฟ้าเทวดาหรือผมเราจะทราบได้ทันทีถ้ารู้ข่าวคนตายว่าคนตายและสัตว์ตายได้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ทราบได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนมีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นเหตุต่อไปญาณที่สามก็ปุพเพนิวาสานุติญาณคือระลึกชาติได้เราสามารถจะรึกชาติได้ทุกอย่างทุกชาติตามที่เราต้องการว่าเคยเกิดอะไรมาบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีความมีอยู่เป็นยังไงนี่เรารู้ต่อไปญาณที่สี่เขาเรียกเจโตวิริยญาณคำว่าเจโตวิริยญาณแปลรู้กำลังจิตใจของคนอื่นมันนึกคิดยังไงอย่างเราเห็นหน้าคนได้เห็นหน้าสัตว์แล้วรู้จักชื่อคนรู้จักชื่อสัตว์เราอยากจะทราบว่ากำลังใจของคนคนนี้มีบาปมากหรือมีบุญมากเวลานี้มีความรู้สึกดีหรือมีความรู้สึกชั่วนี่เราจะรู้ได้ทันทีแต่ว่าถ้ารู้แล้วก็ต้องเฉยนะเป็นลีลาเป็นมันญาติของนักปฏิบัติหรือว่าเราต้องการอยากจะทราบว่าคนคนนี้กำลังใจขนาดนี้ถ้าตายเวลานี้จะไปนรกหรือไปสวรรค์
เจตวิญญาณจะบอกภาพของเขาในปัจจุบันว่าภาพในทิศมานกายของเขามันเป็นภาพสัตว์นรกหรือภาพเปรตภาพสุรกายภาพสัตว์ดิฉันหรือภาพมนุษย์ภาพนางฟ้าแท้ภาพเทวดาภาพพรหมคือใจของเขาที่เราเรียกว่าใจที่ตามศัพท์ภาษาว่าเป็นวัตต้องเรียกว่าทิศมานกายมันเป็นกายอันหนึ่งกายนั้นจะแสดงออกว่ามันจะเป็นกายอะไรถ้าเป็นกายสัตว์นรกเราจะทราบได้ทันทีว่าเขาผู้นี้ตายเวลานี้ต้องไปนรกกันแน่อันนี้เราทำกันได้แล้วต่อไปก็อติตังยานเหตุการณ์ในอดีตยังประวัติศาสตร์ที่ล่วงมาแล้วอนาคตังยานรู้เหตุการณ์ในอนาคตว่าข้างหน้าเราหรือเขาผู้นั้นต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นยังไงปัจจุบันตังยานอยากจะทราบรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขที่มีความทุกข์เราทราบได้ยะถากรรมตายานกฎของกรรมคนที่มีความสุขก็ตามมีความทุกข์ก็ตามเราก็ตามเขาก็ตามทั้งหมดนี้ที่มีความสุขความทุกข์เพราะอาศัยกรรมอะไรชาติก่อนทำอะไรว่าเป็นเหตุอันนี้เราทราบได้ก็รวมความว่าทั้งหมดนี้ถ้าได้ญาณทุกญาณแล้วก็เป็นปัจจัยถึงนิพพานโดยง่ายเพราะเรารู้จริงตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีก็มาพูดถึงเวลาปฏิบัติเวลาปฏิบัติขบันดาในพุทธบริษัทอันดับแรกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกคืออันดับแรกนะหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเวลาหายใจเข้านึกตามมณะมะเวลาหายใจออกนึกตามอภะทะคำภาวนานั้นใช้4คำถ้าจะถามว่าเป็นกรรมฐานกองไหนคำภาวนานี้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมฐานเป็นจตุธาตุฐาน4ในกรรมฐาน40หายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าพระทะขณะที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีในตอนนี้ความเป็นทิพย์ของจิตยังไม่เกิดเป็นแต่เพียงว่าต้องการให้จิตมีการทรงตัวรวบรวมสติสัมปชัญญะให้ทรงตัวเท่านั้นเองที่เรียกว่าสมาธิเวลาที่ครูเข้าไปฝึกกับครูเขาจะให้ญาติโยมแนะนำให้ญาติโยมภาวนาไม่เกิน10นาทีความจริงใช้กำลัง10นาทีนี่ก็ถือว่าเวลาเร็วมากในการฝึกความเป็นทิพย์ของจิตแล้วก็สามารถทำกันได้เวลาที่ท้ายภาวนาอยู่10นาทีก็อย่าคิดว่าเวลามันน้อยเกินไปจงอย่าเข้าใจว่านิวรณ์ไม่กวนใจอย่าลืมว่านิวรณ์นี่จิตใจกับนิวรณ์ไม่คบกันมานานถ้าเผลอแป๊บเดียวมันก็มาหากันแล้วขณะที่ภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกก็ดีเวลานั้นจิตอาจจะเริ่มฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแทรกก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเพิ่งตำหนิตัวว่าเลวเมื่อรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็เราเข้ามารู้ลมหายใจเข้าออกใหม่ภาวนาใหม่ทำอย่างนี้อย่าคิดถึงอย่างอื่นเมื่อถึงเวลาพอเห็นครูก็เห็นว่าเวลาพอสมควรเขาก็จะเข้าไปนั่งกลางวงถ้าตั้งเป็นวงถ้ามีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือนั่งข้างหน้าก็ทราบว่าคนนั้นจะเข้าไปฝึกมันต้องฝึกกันตอนนี้ขบันดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนเลิกภาวนาทันทีและก็ไม่สนใจกับหายใจก็ออกปล่อยไปเลยทั้งสองอย่างแต่ว่าตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำผู้แนะนำจะแนะนำในการตัดกิเลสความจริงเมื่อเราฟังเสียงผู้แนะนำขณะที่ฟังทำในด้านตัดกิเลสเวลานั้นจิตจะค่อยๆบรรเทาจากกิเลสทีละน้อยละน้อยจิตกับกิเลสจะเริ่มห่างกันทีละหน่อยละหน่อยในที่สุดก็จะห่างมากมันจะห่างชั่วคราวเพราะกิเลสกับจิตห่างจากกันหลุดจากกันแล้วเวลานั้นจิตไม่มีความสกปรกพอกความสกปรกของจิตคือกิเลสจิตก็เริ่มสะอาดความเป็นทิพย์ก็เริ่มปรากฏดังนั้นครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์เริ่มปรากฏเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามถึงความรู้สึกไม่ถามเห็นถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวอันนี้ไม่ผิดแน่เพราะเราฝึกจิต
ถ้าหากก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามนั้นถ้าหากว่าเขาถามว่าท่านมานั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกนี่หมายถึงว่าท่านที่ได้อย่างอ่อนแต่ท่านที่ได้อย่างกลางจะมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดให้ถือความรู้สึกว่าจิตเป็นสำคัญตอบตามความรู้สึกท่านที่จิตสะอาดมากจะมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากนั่นอย่างที่ตอบตามภาพได้หลังจากนั้นครูจะแนะนำให้ทุกท่านไปพระจุฬามุนีเจดีย์สถานอันเป็นที่ธรรมสถานของเทวดาหรือผมจะพบพระพุทธเจ้าเทวดาพรหมหลานที่นั่นถ้าจิตสะอาดตามทุกคนมีกำลังพอคือแนะนำปฏิภาณนี้ว่าเฉพาะคนใหม่นะสำหรับคนเก่าก็รู้แล้วว่ามีอะไรบ้างก็ครูจะแนะนำให้ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆบ้างระลึกชาติบ้างเป็นต้นอาดบรรดาญาโยมพุทธศาสนิกชนตอนนี้ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐาน